สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอนำท่านผู้ชมมาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับท่านผู้ชมครับในช่วงของเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นมีโครงการที่สำคัญอีกโครงการหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นโครงการประจำของมหาวิทยาลัยครับและเป็นหนึ่งในหลักสูตรของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็คือผู้ที่ศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้หลังจากที่ศึกษาจบคอร์สเวิร์กหรือการศึกษาในภาคทั่วไปแล้วจะต้องมีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานปีละ10วันอย่างน้อยนะครับในเฉพาะในระดับปริญญาตรีซึ่งในปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับจะมีขึ้นในช่วงของวันที่16ถึง27ธันวาคมพุทธศักราช2560ซึ่งถือว่าเป็นช่วงปลายปีพอดีครับซึ่งในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยนั้นกำหนดให้คณะต่างๆนั้นจัดปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประจำปีในช่วงเวลาดังกล่าวโดยคณะพุทธศาสตร์นั้นจะไปปฏิบัติอยู่ที่พุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมส่วนคณะครุศาสตร์ก็จะไปที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์คณะมนุษยศาสตร์จะไปที่มหาจุฬาอาสมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและคณะสังคมศาสตร์ครับสลับกันครับก็คือคณะมนุษยศาสตร์จะอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและก็คณะสังคมศาสตร์นั้นจะไปที่มหาจุฬาอาสมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับสลับกันนิดนึงนะครับเนื่องจากมีคณะทั้ง4คณะที่ต้องปฏิบัติตามจุดต่างๆแต่เดิมนั้นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจะต้องอยู่รวมกันทั้งหมดแต่ณปัจจุบันนี้นิสิตของมหาวิทยาลัยนั้นมีจำนวนมากไม่สามารถที่จะปฏิบัติรวมกันได้หมดครับจะต้องแยกย้ายกันไปแต่ละจุดและวิทยาเขตวิทยาลัยสงฆ์ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆของมหาวิทยาลัยเองก็ต้องจัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในช่วงนี้เช่นเดียวกันทั่วประเทศครับเราจะได้เห็นผ้าเหลืองผ้ากาสาวพัดนั้นเหลืองอารามไปทั่วประเทศเป็นโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครับในวันนี้มาปฐมฤกษ์ในคณะครุศาสตร์ก่อนครับซึ่งวิทยากรที่มาร่วมในรายการวันนี้มี3ท่านด้วยกันครับท่านแรกท่านดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์พระครูโสพลพุทธิศาสตร์ครับขออนุมัติการครับเจริญพรและรูปที่2ครับท่านดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาและการศึกษาและการแนะแนวครับพระสรวิทย์อภิปัญโยครับขออนุมัติการครับเจริญพรชื่อยาวไม่รู้ถูกหรือเปล่าเนาะคณะหัวหน้าภาคครับเจริญพรและก็ท่านที่3ครับก็คือท่านอาจารย์กิติศักดิ์ณสงขลาหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอนครับสวัสดีครับอาจารย์ครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นปฐมฤกษ์นะครับคณะครุศาสตร์ได้มีโอกาสในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้ปีนี้ไปประจำที่ศูนย์พัฒนาศาสนาทุกปีไปที่นี่ใช่ไหมครับคณะครุศาสตร์ไปที่นี่เป็นประจำครับถือว่าเป็นแหล่งที่เรียกว่าสบายะในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระนิสิตเพราะว่าสถานที่แห่งนั้นเขาเรียกว่าอากาศก็ได้อาหารก็ได้อารมณ์แห่งการปฏิบัติก็ได้ดังนั้นแล้วพระวิปัสสนาก็พร้อมในการที่จะถวายความรู้กับพระนิสิตที่ไปปฏิบัติณสถานที่แห่งนั้นเป็นต้นครับอากาศปีนี้ค่อนข้างจะหนาวพอสมควรนะเพราะว่าในช่วงเดือนธันวาอากาศดีอยู่แล้วครับปกติในยุคของพระเดชพระคุณในยุคของผมที่เคยเรียนอยู่ที่นี่ไม่ว่าอาจารย์แต่ละท่านไปปฏิบัติหลังจากจบภาคการศึกษาช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์มีนาแล้วพอไปช่วงนั้นนี่อากาศร้อนมากผมยังเคยจำได้ว่าผมไปที่กาญจนบุรีที่ดอนสแลบโอ้โหร้อนน้ำจะอาบก็ไม่มีทุกวันนี้ก็เลยปรับเปลี่ยนใหม่ครับปรับเปลี่ยนใหม่เช่นอย่างดูในช่วงเดือนธันวาสมัยก่อนก็จะเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมศาลาหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นหลักตอนนี้พอมาช่วงนี้คือว่าเป็นคือไปที่ไหนอากาศก็ดีคือแม้แต่ที่แคมป์ตนเองในช่วงกลางวันนี้จะอากาศก็ดีแต่ช่วงกลางคืนอากาศจะหนาวนิดหน่อยครับผมนิดน้อยนะผมจำได้ว่าปีแรกที่มีการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประมาณปีพุทธศักราช2546เริ่มแรกๆตอนนั้นจำได้เพราะอะไรเพราะว่านิสิตปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานยังไม่สิ้นปีมีเหตุการณ์สึนามิเกิดขึ้นใช่ผมจำได้ว่าท่านได้ไปช่วยกันนิสิตปฏิบัติธรรมอยู่ส่วนปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติธรรมส่วนที่ต้องไปก็ต้องไปใช่ต้องไปช่วยเหลือประชาชนปี2546ครับท่านอาจารย์คณบดีครับผมคุณนันพรความสำคัญของการปฏิบัตินี่เราเรียนมา
ในหลักสูตรตลอดระยะเวลาเนี่ยเรียนเราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยแต่จะมาสรุปขมวดท้ายเฉพาะการปฏิบัติเฉพาะ10วันช่วงท้ายเนี่ยได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไรครับคือในเรื่องการเรียนการสอนไม่ใช่เราปฏิบัติธรรมเฉพาะ10วันเท่านั้นนะในเวลาที่ชั่วโมงเรียนก็มีตารางเรียนอะไรต่างๆเขาเรียกว่ามี2ภารกิจที่เรียนตั้งแต่ปี1ถึงปี4ครับ7นะเขาเรียกว่า7รายวิชาด้วยกันไอ้7รายวิชาคูณด้วย2 7 2 14 7 2 14ครับนี่คราวนี้เวลานี้พออันนี้เป็นภาคที่เรียนในชั้นเรียนแต่ในช่วงหลังจากที่เรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปสู่ภาคปฏิบัติคือภาคสนามนั่นเองครับในภาคสนามนี้จะต้องปฏิบัติติดต่อกันถึง10วันเป็นอย่างน้อยในขณะที่10วันนี้ก็จะมีเขาเรียกว่ามีผู้ดูแลในเรื่องอารมณ์หรือว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจะต้องมีครูบาอาจารย์คอยดูแลกำกับปีหนึ่งเช่นอย่างปีที่หนึ่งปฏิบัติ10วัน2 10วันถ้าจบถึงปี4ก็จะ40วันด้วยกันอันนั้นต่างหากที่เรียนก็เรียนไปคือช่วงที่เรียนก็ปฏิบัติไปด้วย15สัปดาห์ก็เหมือนประสบการณ์ผมเรียกว่าเปลี่ยนเฉพาะเปลี่ยนตั้งแต่ตอนหลังมาว่าต้องปฏิบัติเฉพาะ10วันเท่านั้นไม่ใช่ตลอดคือหน่วยกิจของการปฏิบัติวิปัสสนาอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญของมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นหัวใจเลยเพราะว่าการปฏิบัติถือว่าเป็นการฝึกฝนอบรมตัวเองตั้งแต่ตัวแล้วการที่จะเข้าถึงหลักธรรมที่แท้จริงได้พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าการปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นหัวใจที่สูงสุดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเราทำเองปฏิบัติเองแล้วก็รู้เองในการที่จะไปตรงนั้นก็เรียกว่าต้องมีครูหรือว่ามีบุคคลที่เป็นเจ้าวิปัสสนาจารย์คอยดูแลแต่ละกลุ่มนะมีการเขาเริ่มมีการสอบอารมณ์ส่งอารมณ์แห่งการปฏิบัติในขณะนั้นนะก็นี่ก็คือในช่วงของการปฏิบัติที่ไปปฏิบัติที่เช่นสนโดยมีเจ้าวิปัสสนาไม่ต่ำกว่า18รูปถึงจำนวนนิสิตของคณะครุศาสตร์เท่าไหร่ครับจำนวนนิสิตของคณะครุศาสตร์360รูปคนครับในยุคผมนี่นิสิตรวมกันแล้ว300ทุกคณะใช่300 400จริงๆมัน4คณะ4คณะนี่เฉพาะคณะครุศาสตร์คณะเดียวก็ไปตั้งเดียวครับนี่เฉพาะระดับปริญญาตรีใช่ไหมครับระดับปริญญาตรีของปริญญาโทปริญญาเอกอีกต่างหากต้องแยกกันไปปฏิบัติต่างหากใช่ไหมครับแยกไปปฏิบัติเพราะว่าปริญญาโทนั้นจะเพิ่มการปฏิบัติเพิ่มขึ้นปริญญาเอกก็เพิ่มขึ้นในปริญญาโทกี่วันครับ30 วันปริญญาเอก45 วันแต่ต้องมีการปฏิบัติเป็นรายย่อยเช่นเดียวกันใช่ในการในชั้นเรียนก็เรียนเหมือนตามปกติเราเนี่ยเช่นอย่าง15สัปดาห์ก็ต้องเรียน15สัปดาห์อันนี้ถือว่าในการเรียนก็มีปฏิบัติไปด้วยอันนี้ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หรือเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์โดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่หลายคนตั้งข้อผิดที่สำคัญเลยที่ครับปัจจัยประดุและที่ก็ทำชั้นสูงคือในสังคมเขามองว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้เนี่ยจัดการเรียนการสอนไปแข่งกับชาวบ้านหรือไม่แล้วจบมาแล้วมีงานทำไหมแต่ลืมมองว่าพระเนี่ยมีงานทำทุกรูปใช่เพราะว่าหนึ่งที่เราพัฒนาเป็นอย่างคณะครุศาสตร์นี้มันเกี่ยวข้องในเรื่องการเรียนการสอนการเรียนการสอนการเรียนการสอนก็มีทั้งสองฝ่ายเช่นอย่างถ้าอยู่ในฝ่ายสงฆ์ก็สามารถที่จะสอนนักธรรมมารีอะไรได้อยู่แล้วพอในฝ่ายคฤหัสถ์ถามว่าเราก็ช่วยส่งเสริมให้นิสิตได้สามารถที่จะสอนในเขาเรียกว่าประจำหมวดสาขาวิชาได้เช่นอย่างกลุ่มสังคมศึกษาภาษาไทยภาษาอังกฤษเหล่านี้เพราะว่าเวลาที่นิสิตมาเรียนเนี่ยพอรู้ธรรมะอย่างแท้จริงสมมติว่าเวลาตอนนี้เรามีพระธรรมทูตที่ไปต่างประเทศก็จบจากการมหาวิทยาลัยครับเรื่องท่านเหล่านี้ก็ได้ไปฝึกฝนเนี่ย15สัปดาห์ยังเรียนตามปกติแล้วยังมีภาคบังคับเข้มอีก10วันติดต่อกันครับก็อันนี้ก็เป็นการพัฒนาไปเรื่อยๆทุกปีที่ผ่านมาเพื่อที่จะได้ให้เยาวชนหรือว่าพระคุณเจ้าหรือว่าภิกษุสามเณรที่มาศึกษาเราเรียนอะไรนี้ได้รู้แนวทางแห่งการปฏิบัติโดยความเป็นครูครับในความเป็นครูก็เราต้องรู้เองใช่ไหมต้องมีความรู้เองต้องมีทักษะเองต้องมีการพัฒนาด้วยตนเองให้ได้ก่อนแล้วถึงจะไปสอนให้คนอื่นได้รู้ตามครับอันนี้เป็นหัวใจที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสแน่นอนเลยว่าดังนั้นครุศาสตร์จึงถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญในการ
ศึกษาเล่าเรียนแล้วก็นิสิตที่จบแล้วต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมครับบวกกับเป็นผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมเรียกว่าเป็นพระที่อยู่ในศีลในธรรมเอตสามเณรก็อยู่ในศีลในธรรมดังนั้นหลักการวิธีการที่ล้มก้าวรัชกาลที่5พระองค์เห็นความสำคัญนี้จึงให้โอกาสให้กับพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในทางด้านต่างจังหวัดของเรานะโดยถ้าความเป็นจริงที่จะมีโอกาสได้มาศึกษาเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ถามว่าจบมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วมีคุณภาพหรือไม่ถ้าเราจะเอ่ยนามหรือว่าเอ่ยบุคคลที่สำคัญก็คือตอนนี้ก็เจ้าพระคุณสมเด็จทั้งสองรูปครับพระคุณสมเด็จทั้งสองรูปแล้วก็ทางโลกของเราก็ถ้าหากว่าเอ่ยนามว่าอาจารย์จำนงทองประเสริฐสมภารสมทาคือจบจากท่านผู้สารแล้วก็ผมสังเกตอย่างนี้ครับพระเดชพระคุณครับว่าผมเนี่ยจะออกสื่อบ่อยใช่จำนงทองอยู่ในหน้าจอศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยก็จะรู้จักผมเดินทางไปทั่วประเทศไปทั่วโลกจะรู้จักศิษย์เก่าจะมาแนะนำตัวว่าเนี่ยมาปฏิบัติงานตรงจุดนี้นะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนเนี่ยท่านพรเพราะฉะนั้นเราส่งบุคลากรเหล่านี้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะไปเป็นปฏิบัติหน้าที่เป็นยังเป็นพระสงฆ์อยู่หรือลาศิกขาไปแล้วหรือผู้ที่ศึกษาเป็นฆราวาสไปปฏิบัติงานอยู่ก็ยังทำงานได้เต็มที่ยังทำงานได้เต็มที่เพราะว่าความรู้มันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วแต่การทำงานไม่ได้ประเมินว่าการทำงานจะต้องไปทำอยู่กับบริษัทใช่เป็นความอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ได้ไปทำกับบริษัททำอยู่ที่วัดก็ได้ได้เป็นก่อนทำอยู่ที่ไหนก็ได้อันนี้ถือว่าเป็นการประเมินคุณภาพเป็นหนึ่งใช่ไหมครับว่าใช่เป็นการคุณภาพอย่างหนึ่งของการทำงานของภาคพิสูจน์สำเนียงเราที่หลังจากที่จบแล้วหลายท่านที่จบไปแล้วถามว่าตอนนี้สื่อที่ออกหรือว่าเวลาที่สังคมเห็นพระพิสูจน์สำเนียงที่เป็นวิทยากรต่างๆเข้ามาจากคณะผู้สาธิตในส่วนมากถ้าหากว่าจะให้ท่านแนะนำได้รู้จักต้องย้อนให้ท่านอาจารย์สรวิทย์ได้พูดเรื่องสื่อท่านมีข้อมูลหัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการแนะแนวจิตวิทยาท่านพรจิตวิทยาและการแนะแนวท่านจะมีข้อมูลว่าศิษย์เก่าของเรานั้นเป็นใครเป็นวิทยากรอย่างไรท่านจะให้ข้อมูลได้ทั้งนี้เดียวแต่เราท่านเสริมได้นะครับคือไม่จำเป็นต้องรอถามนะมีประเด็นตรงไหนที่เสริมได้เสริมได้เลยไม่ต้องรอถามเลยครับเห็นคุยกับท่านคณบดีอยู่ก็เลยจะเสริมไปมันก็จะดูกระไรอยู่อ๋อไม่เป็นไรครับอนุมัติต้องดูว่าอะไรที่มันเหมาะกับควรนะครับถ้าไม่ถามก็จะไปตอบไปสวนมันก็จะเป็นลักษณะที่ไม่ค่อยดูดีถ้าวิทยากรไม่อนุญาตนะครับอนุมัติแล้วครับต้องนิ่งไว้ก่อนนะอนุญาตก็อยากจะเรียนเสริมก่อนที่จะพูดถึงรายละเอียดของโครงการนี้นะฮะท่านวิทยากรได้ชวนคุยเรื่องสถานที่ปฏิบัติธรรมครับแต่ละแห่งมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยทั้งเกี่ยวข้องมาทั้งหมดเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยซึ่งโดยเฉพาะศูนย์พัฒนาศาสนาแคมสนที่ท่านคณบดีได้กรุณาได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่เนี่ยแต่เดิมเนี่ยประวัติศาสตร์การทำงานแล้วก็การฝึกปฏิบัติกรรมฐานของมหาวิทยาลัยมีความเชื่อมโยงกับศูนย์พัฒนาศาสนาแคมสนในยุคของท่านอาจารย์พรรัตนสุวรรณทุกท่านต้องไปในยุคนั้นต้องมีโอกาสได้ไปท่านอาจารย์พรรัตนสุวรรณไปเป็นผู้บุกเบิกในเรื่องของสถานที่เสร็จแล้วท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บรรจบบรรณรุจิท่านได้ฝังตัวอยู่ที่ขออภัยท่านได้ไปอยู่ที่นั่นศึกษาพระไตรปิฎกเป็นหลายเดือนเหมือนกันนะฮะจนสามารถเข้าอกเข้าใจในเรื่องของหลักธรรมนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องมาก็มีครูบาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติกรรมฐานที่นั่นแล้วก็มีพระวิปัสสนาจารย์ที่ไปช่วยฝึกฝนอบรมตอนนี้ศิษย์ของเราแต่ก่อนเราจะมีการปฏิบัติแบบรวมใช่ไหมครับทุกคณะไปที่เดียวกันครับแต่อย่างที่ท่านเรียกอย่างมากก็ประมาณ 5-600 ที่รวมอยู่ด้วยกันแล้วไปรวมอยู่ทั้งหมดมาทุกวิทยาเขตด้วยทุกวิทยาเขตที่เรียนที่ต้องมารวมกันหมดรู้สึกว่ารุ่นสุดท้ายน่าจะเป็นรุ่นที่45หรือประมาณนี้นะที่ไปรวมที่สวนไผ่นะที่พุทธมณฑลแต่นี้ก็มีการแยกไปตามภูมิภาคเมื่อมหาวิทยาลัยขยายตัวมากขึ้นนะมีผู้สนใจเรียนมากขึ้นแล้วก็การดูแลการฝึกปฏิบัติกรรมฐานเราก็มีพระวิปัสสนาอาจารย์เพิ่มมากขึ้นก็มีการกระจายไปปฏิบัติตามหน่วยงานต่างๆนะทีนี้พอพูดถึงเรื่องสถานที่แล้วเนี่ยท่านวิทยากรก็ได้กรุณาถามว่าเอ๊ะนิสิตของมหาวิทยาลัยเนี่ยจบไปแล้วจะไปแย่งงานชาวบ้านหรืออะไรยังไงเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยสถาบันอุดมศึกษานี่สร้างคนเพื่อที่จะไปสร้างชาตินะครับไม่ว่าจะไปสร้างในลักษณะไหนก็ตามทาง
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาด้านธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเนี่ยคนมีความรู้มันไม่ดีเหรอเป็นบทบาทคือเรียนมาจะได้ทำงานไม่ได้ทำงานก็แล้วแต่ขอให้มีความรู้ใช่ไหมครับถ้ามีความรู้มันเอาตัวรอดได้คือลักษณะนี้ที่เวียก่อนพูดมาถูกต้องแล้วนะฮะคือหมายถึงถ้าเราช่วยกันผลิตคนจะเป็นการส่งคนเข้าไปในภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจหรือภาคสังคมเนี่ยถ้ามีคนเก่งเพิ่มขึ้น1คนมันก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติของพระศาสนาโดยเฉพาะในเสร็จของคณะครุศาสตร์เองท่านคณบดีได้พูดถึงว่าส่วนใหญ่วิทยากรออกค่ายพุทธบุตรค่ายคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่คณะครุศาสตร์ก็ไม่แพ้คณะอื่นนะครับศิษย์เก่าที่ทำงานด้านเผยแผ่ที่มีชื่อเสียงณปัจจุบันนี้ที่อยู่ในใจของวัยรุ่นเนี่ยฮะอย่างเช่นทีมธรรมะอารมณ์ดีท่านวีรพลท่านมหาอดิศักดิ์ท่านธรรมะโอดีท่านปราโมทเนี่ยนะครับกลุ่มพระเก่งหัวใจแกร่งที่ออกตามสื่อทุกวันนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่มาเป็นผลผลิตจากคณะครุศาสตร์ทั้งสิ้นนะฮะนี่เพียงยกตัวอย่างยืนยันได้ยืนยันได้ไม่รวมพระธรรมทูตสายต่างประเทศด้วยนะครับเนี่ยซึ่งกลับมาจากนอร์เวย์ก็เห็นศิษย์เก่าของคณะครุศาสตร์ไปทำงานได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็เห็นว่าไปตามดูใช่ไหมครับก็ถือว่าไปเยี่ยมไปสอบถามเรื่องของการทำงานก็มีหลายท่านที่จบจากมหาวิทยาลัยไปไม่ใช่เฉพาะคณะครุศาสตร์ถามว่าได้รับความรู้จากที่เรียนในมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างทุกท่านก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะว่าถ้าไม่มีมหาจุฬาในวันนี้ก็ไม่มีท่านในวันนี้เหมือนกันหมายถึงว่าสิ่งที่ท่านได้ความรู้แล้วก็ได้ทำงานเพื่อชาติเพื่อพระศาสนาเนี่ยได้จากมหาจุฬาครับเชิญพรนี่คือสิ่งที่ยืนยันว่าไม่จำเป็นต้องทำงานกับบริษัทเท่านั้นคือทำอยู่กับตัวผลิตเองคิดเองทำเองได้พัฒนาศักยภาพผมเนี่ยถ้าไม่ได้มหาจุฬาผมก็คงไม่ได้มาอยู่หน้าจออย่างนี้ได้มีความรู้ได้ศึกษาเหมือนอาจารย์กิตติศักดิ์ก็เช่นเดียวกันใช่ไหมครับอาจารย์ครับในประเด็นที่อาจารย์อยู่ในฐานะเป็นคฤหัสถ์อาจารย์คฤหัสถ์ที่สอนพระคือส่วนมากนิสิตก็เป็นพระใช่ไหมครับอาจารย์ก็ลำบากใจไหมก็ไม่ลำบากใจเพราะว่าตามเบื้องต้นของคณะครุศาสตร์เนี่ยเกิดเป็นคณะที่2ต่อจากคณะพุทธศาสตร์ครับซึ่งคณะพุทธศาสตร์เนี่ยมุ่งศึกษาพุทธศาสนาในเนื้อหาเป็นหลักทีนี้ทางเริ่มต้นเนี่ยเมื่อศึกษาแล้วก็ออกมาสอนคณะครุศาสตร์ก็ไปรับลูกจากนโยบายตรงนั้นมาว่าคณะครุศาสตร์เนี่ยเนื่องจากทางพระสงฆ์เนี่ยเรื่องทักษะในการสอนการเผยแพร่หลักธรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยน้อยคณะครุศาสตร์ก็เกิดมาตั้งต้นมาตรงนี้มาและส่วนในโครงการของการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่จะเริ่มปฏิบัติในช่วงวันที่16ถึงวันที่27ธันวาเนี่ยก็เป็นคงหนึ่งในโครงการที่เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยครับก็เป็นจุดเด่นที่ไปสอดคล้องกับโครงการหลักขององค์กรวิชาชีพคือครูรุษภาครับซึ่งทางคณะครุศาสตร์เกี่ยวข้องอยู่ก็เป็นสถาบันการผลิตครูเหมือนกันก็ในส่วนเนี้ยมี1โครงการที่เขาจำเป็นจะต้องทำซึ่งมันสอดคล้องกันเรื่องโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหรือว่าทางสายครุศาสตร์มันจะเรียกว่าการบริหารจิตและเจริญปัญญาเพื่อพัฒนาจิตใจเพราะการเป็นครูในเป็นครูเฉยๆเนี่ยก็ให้ครูกลับมาฝึกนิสิตครูของคณะศาสตร์ทั้งบรรพชิตทั้งขนาดก็ฝึกหลังจากเรียนในส่วนของวิชาแล้วก็ต่อด้วยจารณะก็คือความประพฤติการปฏิบัติก็ทุกปีทางคณะศาสตร์ตามจุดเด่นหรือตามนโยบายของมหาวิทยาลัยก็10วันนี่เป็นจุดเสริมว่าเป็นจุดแข็งที่ทำให้คณะศาสตร์แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นแตกต่างโดยว่าเราสามารถตอบได้เลยว่าผลิตครูจากคณะครุศาสตร์แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นอย่างไรจบสังคมเหมือนกันจบการสอนภาษาไทยเหมือนกันจบการสอนภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่สิ่งที่ทำให้นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์แตกต่างก็คือมีจุดเด่นก็คือมีคุณธรรมจริยธรรมและมีวิชาและทั้งจรณะอันนี้ครับถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับในช่วงของการปฏิบัติ10วันเนี่ยงบประมาณค่อนข้างจะต้องใช้เยอะมากเพราะว่าเรื่องการเดินทางหนึ่งเรื่องการดูแลนิสิตหนึ่งการอยู่การฉันทำอย่างไรครับในเรื่องงบประมาณในเรื่องอะไรต่างๆที่ของมหาวิทยาลัยของเราก็ในส่วนหนึ่งก็ได้มาจากรัฐบาลขอนิดนึงครับส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนที่เราจะต้องหาอีกส่วนหนึ่งครับคณะบดีต้องมีบทบาทแล้วเขาเรียกว่าทุกท่านมีภารกิจร่วมกันคือครูบาอาจารย์ที่สอนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ย
ต้องภารกิจร่วมกันไม่ได้สอนอีกเดียวพอช่วงปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีกิจกรรมก็ต้องร่วมกันด้วยใช่ไหมครับร่วมกิจกรรมร่วมกันทุกรายการก็เป็นอย่างเพราะว่าเราพระภิกษุสามเณรที่มานี้เราต้องถวายความอุปถัมภ์นะแล้วก็ดูแลรักษาดูแลกันพระทหารช้าประธานเพลอยู่แล้วมาเรียนตามปกติก็ถวายความอุปถัมภ์เลยในช่วงปฏิบัติในสถานที่ต่างๆที่เราไปก็เราก็จะได้ไปเชิญชวนญาติโยมหรือว่ามีผู้มีจิตศรัทธาในการที่จะมาร่วมกันบริจาคโดยได้ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข่าวพระเถรานุเถระตลอดจนถึงบุคลากรหรือองค์กรที่สำคัญในท้องถิ่นนั้นหลายท่านก็จะบอกว่าเวลาจะมาปฏิบัติธรรมที่สถานที่แห่งนี้หรือที่เต็มสมกรุณาแจ้งให้เป็นเดือนๆหน่อยเขาอยากทำบุญอยากทำบุญอยากเห็นพระเยอะๆเพื่อที่จะได้แคมป์สนนี่สวยนะสวยสวยเวลาพระออกเดินบิณฑบาตญาติโยมเป็นเท่าแล้วเดินจงกรมนี่บนทิวเขาใช่ไหมครับครับได้ภาพสวยงามใช่เป็นพรอันนี้สวยงามมากๆเลยแล้วทั้งบรรยากาศอากาศที่อาตมาได้พูดทั้งนั้นนะครับเป็นที่สปายะสำหรับการปฏิบัติธรรมครับแล้วก็ในงานสนับสนุนเช่นอย่างมูลนิธิของอาจารย์พรก็ช่วยสนับสนุนเรื่องการเขาเรียกว่าทำพัฒนาหารเพลถวายคือทำหน้าที่คือดูแลตรงนั้นด้วยแล้วก็ทำพัฒนาหารทั้งเช้าทั้งเพลถวายทั้งเช้าทั้งเพลแล้วก็พวกเราก็ช่วยกันครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกวันนี้น้ำปานะหลักคือถั่วเขียวยังคงอยู่ไหมครับอันนั้นเป็นเขาเรียกว่ามีโปรตีนสูงโปรตีนสูงถั่วเขียวอาจารย์กิติศักดิ์ใช่ไหมถั่วเขียวและอะไรไหมอันนั้นเป็นที่สำคัญเพราะว่าอาจารย์ท่านมองเห็นคุณค่าของประโยชน์ตรงนี้เยอะครับแล้วก็กล้วยหรืออะไรต่างๆก็ถือว่าสำคัญมีแต่เขาเรียกว่ามันทำให้เราย่อยง่ายในการปฏิบัติธรรมฉันมากไม่ได้ครับต้องฉันแต่พอประมาณเขาเรียกว่าโภชเนวตัญญุตารู้จักประมาณในการฉันครับรู้จักประมาณในการที่จะดูแลตัวเองได้ถ้าหากว่าเราฉันมากเกินไปเลยก็จะทำให้เราเกิดอาการง่วงครับพระวิปัสสนาจารย์ท่านก็จะแนะนำครับวิธีการให้หายง่วงต้องอะไรลดเรื่องอะไร1 2 3ไปเลยนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวิธีการที่ดีดังนั้นญาติโยมหรือว่าท่านใดก็ตามที่มีความประสงค์อยากจะไปร่วมใส่บาตรร่วมจัดทำบุญตักบาตรกับพระภิกษุสามเณรที่ไปปฏิบัติธรรมตลอดจนพระวิปัสสนาที่ศูนย์พัฒนาศาสนาเข้มส่วนก็เจริญพรได้ระหว่างวันที่16ถึง27ธันวาคมอยู่ตลอดเลยใช่ไหมครับเวลาใส่บาตรนี่ตอนกี่โมงครับท่านใส่บาตรก็ประมาณ7 โมงเช้า7 โมงเช้าแล้วก็ตอนเพลงก็10 โมงครึ่งครับ10 โมงครึ่งใช่ครับแล้วก็ตักบาตรแล้วก็ท่านจะฉันข้าวในบาตรฉันข้าวในบาตรรวมไหมฉันข้าวในบาตรรวมฉันข้าวในบาตรแล้วก็ที่อาหารบิณฑบาตโดยที่มีพระวิปัสสนาจารย์แนะนำพูดถึงขออนุญาตได้เพิ่มเติมในพูดถึงเรื่องกิจกรรมในโครงการนี้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ตี 4ครับผู้ที่เข้าปฏิบัติธรรมเป็นโยคีนักปฏิบัติธรรมทั้งที่เป็นคฤหัสถ์แล้วก็เป็นพระสงฆ์เราเนี่ยอาจารย์ต้องไปด้วยใช่ไหมอาจารย์คารวาสก็ต้องไปทั้งหมดทุกท่านจะต้องไปครับมีคณาจารย์เป็นช่วยดูแลทั้งเป็นฝ่ายสนับสนุนครับเพราะฉะนั้นปีที่แล้วเนี่ยตี4ฮะถ้าท่านดูตามสื่อของ MCU TV ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ไปถ่ายทำไว้นี่นะฮะเราก็จะเห็นว่ากิจกรรมในช่วงการปฏิบัติเนี่ยที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนเนี่ยจะตื่นตั้งแต่เช้าเลยตี4ตื่นพอตี4ครึ่งนี้เริ่มทำวัดแล้วครับเริ่มทำวัดแล้วก็เดินจงกรมเป็นถิวเป็นแนวนะบางครั้งก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางด้วยนะท่านอาจารย์เพราะว่าวันแรกวันที่1ที่2เนี่ยยังไม่มีการออกนอกพื้นที่แต่ว่าวันที่3ที่4พอนิสิตได้เกิดการปรับตัวเข้ากับสถานที่แล้วก็ได้สภาวะได้ขึ้นกรรมฐานจากครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็มีการเดินจงกรมไปตามสถานที่ต่างๆตามจุดต่างๆสถานที่สำคัญของศูนย์พัฒนาศาสนาเข้มสนฮะกว้างนะจำนวนกี่ไร่นะตอนนี้เกือบเป็นพันกว่าไร่นะฮะ900 980เสร็จแล้วที่ศูนย์พัฒนาศาสนาเข้มสนท่านใดที่เคยไปนะฮะท่านจะรู้ว่ามีสถานที่สำคัญต่างๆประมาณ7 8 9 แห่งนะฮะเวลาเดินจงกรมตอนเช้าเราก็มีการแบ่งว่าวันนี้จะต้องเดินไปตรงจุดไหนไปทำวัดตรงนั้นทำวัดเช้าทำวัดเย็นนะฮะก็เปลี่ยนบรรยากาศไปแบบนี้ก็จะได้เห็นภาพของพระสงฆ์หมู่ใหญ่พร้อมกับคฤหัสถ์ที่เป็นเยาวชนคนหนุ่มสาวในเดินตามหลังพระสงฆ์ไปตลอดนะฮะยังมีสติโดยมีพระวิปัสสนาจารย์เดินนำหน้านะครับภาพนั้นก็จะเป็นภาพที่น่าอนุโมทนาน่าอิ่มบุญสำหรับท่านเจ้าภาพครับทีนี้นี่ในช่วงตอนเช้าพ
พอเดินจงกรมเสร็จแล้วก็จะมีการรับบาตรนะรับบาตรท่านพระทหารเช้ากลับมาก็มารับบาตรญาติโยมประมาณ7โมงประมาณ7โมงกว่าญาติโยมที่ไปตอนเช้าก็จะไปทำบุญตักบาตรด้วยนะ บางครั้งเป็นข้าวต้มบ้างบางครั้งก็เป็นข้าวสวยตอนเช้าๆนะฮะญาติโยมก็ไปยืนเป็นแถวเป็นแนวพระสงฆ์ก็เดินตามแนวมาก็ใส่บาตรหลังจากนั้นก็พิจารณาฉันพระทหารตามปกติแล้วก็ฉันพระทหารมีเบรกพักสักหน่อยหนึ่งประมาณสักไม่เกิน45นาทีก็ต้องเริ่มปฏิบัติธรรมในช่วงเช้าแล้วก็ฉันพระทหารเพลตอนเย็นก็พักสักหนึ่งชั่วโมงแล้วภาคบ่ายก็ปฏิบัติต่ออย่างต่อเนื่องนะตอนเย็นๆก็ทำวัดสวดมนต์นี่คือกิจวัตรประจำวันในช่วงปฏิบัติกรรมฐานเสร็จแล้วเมื่อสักครู่ได้ยินท่านดำเนินรายการได้กรุณาถามว่างบประมาณเนี่ยได้มาจากไหนบ้างท่านคณบดีได้ตอบแล้วบางส่วนจากรัฐบาลโดยผ่านทางมหาวิทยาลัยนะแต่ก็เป็นจำนวนไม่มากนักนะซึ่งทุกปีเนี่ยเราใช้จ่ายงบประมาณไม่ต่ำกว่า1ล้าน2แสนนะฮะเฉพาะคณะเดียวนะครับ1ล้าน2แสนแต่ที่ได้รับมาเท่าไหร่นะครับบางปีก็ประมาณสักล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็นอกนั้นก็มีศรัทธาญาติโยมที่ให้การอุปถัมภ์อย่างเช่นศิษย์เก่านี้ท่านอาจารย์ตอนนี้คณะครุศาสตร์เปิดจักรีกสอนมา56ปีแล้วนะ56ปีโอ้วัยผู้ใหญ่แล้วนะพอ56ปีนี้เพิ่งจัดงาน56ปีคณะครุศาสตร์ผ่านไปเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าศิษย์เก่าของคณะครุศาสตร์ตอนนี้อยู่ทั้งในส่วนที่เป็นพระสงฆ์เองและคฤหัสถ์มาร่วมงานกันมาช่วยกันแล้วก็แม้แต่นิสิตในแต่ละชั้นปีเวลาไปปฏิบัติกรรมฐานแบบนี้ก็ได้รับความร่วมมือไม่ใช่เฉพาะไปปฏิบัติเองนะก็ต้องมีการทำบุญเองด้วยอย่างนี้นะไปปฏิบัติด้วยทำบุญด้วยญาติโยมญาติครูบาอาจารย์คารวะก็เช่นเดียวกันใช่ไหมครับครับก็ทางคณาจารย์คารวะนี่ก็ช่วงปฏิบัติธรรมของนิสิตเนี่ยก็ต้องช่วยกันระดมทุนครับบอกลูกศิษย์ลูกหาทั้งระดับปริญญาโทปริญญาเอกครับแล้วก็ทั้งระดับปริญญาตรีนิสิตของคณะครุศาสตร์นี่ก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะก็ช่วยกันบอกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็งบประมาณก็ประมาณหนึ่งก็พออยู่ได้แต่ก็ไม่ถึงกับอันนั้นหรอกนะแต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ใช่เป้าหมายที่สำคัญเป้าหมายที่สำคัญคือปฏิบัติอย่างไรให้ได้ผลมากที่สุดใช่ไหมครับเป้าหมายก็คือให้นิสิตได้รู้เข้าถึงหลักธรรมที่แท้จริงที่ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นแล้วก็ตามพันธกิจของที่ครูรุษากำหนดไว้ตามกระบวนการเขาเรียกว่าโครงการพัฒนานิสิตประเด็นคุณธรรมจริยธรรมประเด็นนี้น่าสนใจท่านอาจารย์เราปฏิบัติธรรมทุกปีท่านองค์อธิการบดีท่านก็ถามอยู่เหมือนกันถามคือท่านปากฐกถาในช่วงที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ในช่วงที่มีการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ท่านก็ถามว่าจริงๆแล้วเราจัดปฏิบัติธรรมทุกปีเนี่ยนิสิตเราเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคำว่าเกิดไม่ใช่ว่าประเมินความพึงพอใจว่ามีความพึงพอใจขนาดไหนแต่ว่าท่านมองไปถึงขนาดว่าเรื่องของการควบคุมสภาวะอารมณ์เรื่องของคุณภาพทางด้านจิตใจสิ่งที่ผลต่อเนื่องมาที่จะได้หลังจากการปฏิบัติว่าท่านปฏิบัติแล้วมีการต่อเนื่องไปถึงการเรียนรู้เรื่องวิปัสสนาและไปสอนคล้ายๆท่านทิ้งประเด็นให้เราทำวิจัยไปด้วยซึ่งคณะครุศาสตร์ปีที่แล้วเราทำวิจัยเรื่องนี้เราทำวิจัยเรื่องผลการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตผลปรากฏว่าอย่างนี้ท่านอาจารย์ก่อนกับหลังเข้าอบรมเนี่ยความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกันมากนะอย่างเช่นก่อนเข้าฝึกอบรมเนี่ยเรามีการแจกแบบสอบถามเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์ก่อนนะแล้วก็หลังเสร็จสิ้นจากการอบรม10วันเนี่ยเราก็แจกแบบสอบถามอีกครั้งหนึ่งผลปรากฏว่ามาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยนิสิตเรามีความฉลาดทางอารมณ์สูงขึ้นจากก่อนที่เข้าอบรมอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะสิ่งนี้ก็ยืนยันได้ว่ากิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยมีผลต่อการควบคุมทางอารมณ์หรือว่าความฉลาดทางอารมณ์ EQ ของผู้ปฏิบัติเองนะนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าจะตอบคำถามวิทยากรได้ว่าตกลงว่านิสิตปฏิบัติแล้วได้อะไรเพราะเราทำงานอยู่บนฐานของการทำวิจัยแบบนี้มีที่ข้อมูลที่ท่านได้พูดจนทำให้เราเรียนเก่งครับมีสมาธิมีประสิทธิภาพทำงานได้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลท่านได้แนะนำเป็นประจำเพราะว่าคือเราทำแล้วไม่ขาดสติถ้าไม่ขาดสติก็เขาเรียกว่าสติมาปัญญาเกิดครูบาอาจารย์คารวะก็ได้โอกาสในการไปชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเพราะว่าต้องอยู่กับพระอยู่แล้วต้องสอนพระคือดูแลพระครูบาอาจารย์เพราะว่าตอนนี้สิทธิไปที่นั่นบางต้องดูแลรักษาเหมือนอย่างพ่อแม่ดูแลลูก
อีกส่วนหนึ่งท่านอาจารย์เวลาเราปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยเราไม่ได้ประเมินที่เป็นองค์ความรู้แต่ว่าเราประเมินสมรรถนะซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องเก่าแต่ว่าเพิ่งมารื้อฟื้นกันใหม่ในแวดวงของการประเมินวัดผลประเมินผลไทยนะฮะก็คือไม่ได้ประเมินว่ามีความรู้อะไรแต่ว่าจะประเมินว่าคุณทำอะไรได้บ้างก็ลักษณะว่าประเมินสมรรถนะประเมินสกิลหรือว่าทักษะในการปฏิบัติโดยเฉพาะครูศาสตร์ด้วยเนี่ยจะมีความรู้อย่างเดียวไม่ได้ต้องนำพาปฏิบัติได้ด้วยเป็นครูปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครูฝึกสมาธิได้ด้วยทั้งคฤหัสถ์แล้วก็พระเนนเพราะว่าเวลาถ้านิสิตเราไปฝึกสอนเนี่ยสิ่งที่เรามีดีซึ่งที่อื่นอาจจะมีดีด้วยแต่ว่าของเราที่เป็นอัตลักษณ์ก็คือว่าสามารถที่จะให้เด็กเนี่ยอยู่ในสมาธิโดยการใช้วิธีการฝึกแบบนี้ด้วยนะนี่คือปัจจัยสำคัญครับเอาละครับมีเวลาจำกัดครับอาจารย์กิติศักดิ์มีอะไรจะฝากไว้ในช่วงท้ายครับอาจารย์ครับก็ในส่วนของการปฏิบัติธรรมก็เป็นกิจกรรมเด่นที่ทำให้นิสิตคณะครุศาสตร์เกิดความสมบูรณ์ขึ้นเป็นคนที่สมบูรณ์ขึ้นเป็นครูที่สมบูรณ์ขึ้นเพราะว่าในปัจจุบันก็มีทั้งเรื่องผลกระทบอะไรต่างครูก็ต้องมีความอดทนครูก็คือผู้หนักก็ต้องอดทนในหลายเรื่องอดทนต่อเด็กอดทนต่อการทำงานอดทนต่อหลายเรื่องและในโอกาสนี้ก็จะทำให้นิสิตคณะครุศาสตร์เกิดความรู้ทั้งสมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะเพิ่มเติมครับท่านอาจารย์สรวิทย์ฮะเชิญพรสิ่งที่เราคาดหวังกับนิสิตในช่วงที่การฝึกปฏิบัติกรรมฐานนะฮะทุกวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเราจะพูดถึงเรื่องผู้บริหารก็มีความเป็นเลิศครูบาอาจารย์ก็ต้องเป็นเลิศนักเรียนนิสิตนักศึกษาจะต้องมีความเป็นเลิศนะความเป็นเลิศนี้วัดได้3เรื่องด้วยกันหลักๆนะซึ่งเดี๋ยวจะพูดเชื่อมโยงว่าการปฏิบัติกรรมฐานเราเนี่ยมาสนับสนุนอะไรบ้างนะ1ก็คือเรื่องความเชี่ยวชาญ2เรื่องความสามารถ3เน้นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เรากำหนดกิจกรรมแบบนี้ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของมหาวิทยาลัยเราได้กำหนดให้มีการปฏิบัติกรรมฐานในส่วนนี้อย่างน้อยเนี่ยความเชี่ยวชาญความสามารถในเรื่องของการฝึกปฏิบัติที่เกิดขึ้นจากภายในเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นกับนิสิตเราปี1ปี2ยังไม่ได้เท่าไหร่พอปี3ปี4แล้วเนี่ยการสะสมประสบการณ์แบบนี้ก็จะนำมาส่งผลต่อประสบการณ์เรียนรู้แล้วก็การถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้ด้วยเนี่ยนี่คือเป้าหมายเพราะฉะนั้นในช่วงปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานระหว่างวันที่16ถึง27ธันวาคมนี้เนี่ยก็อยากจะเชิญชวนในส่วนที่เป็นศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันแล้วก็พุทธศาสนิกชนทั่วไปถ้าท่านไม่ติดภารกิจอันใดในช่วงวันที่16ถึง27เนี่ยแวะไปเยี่ยมว่าแวะไปเยี่ยมเยือนแล้วบางท่านอาจจะตรงกับวันเกิดของท่านในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะสามารถที่จะไปรับจองเป็นเจ้าภาพในการถวายน้ำปานะถวายพระทหารเพลแด่พระนิสิตที่ปฏิบัติกรรมฐานอยู่ด้วยในช่วงห่วงเวลาที่เป็นมงคลสำหรับชีวิตก็คือช่วงวันเกิดของท่านไม่ได้ทำบุญในช่วงนั้นโอเคแล้วช่วงนั้นก็จะเป็นวันเกิดหรือว่าวันทำบุญเพื่อส่งบุญกุศลให้กับญาติมิตรก็สามารถที่จะไปส่งท้ายปีด้วยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปที่นั่นก็มีสถานที่รองรับอยู่หมายถึงว่ากุฏิกรรมฐานหรือว่าศาลาการเปรียญที่พระธรรมทูตได้ไปสร้างไว้เนี่ยที่นั่นก็จะรองรับญาติโยมอาจจะไปพักสักคืนหนึ่งสองคืนไปดูปฏิบัติธรรมบรรยากาศเย็นๆใช่ใช่ใช่แล้วก็ไปปฏิบัติธรรมเดินจงกรมด้วยกันในช่วงตอนเช้าๆตอนเย็นๆอย่างนี้ก็จะดีแล้วก็ขออนุโมทนาล่วงหน้าไว้ณโอกาสนี้ด้วยท่านคณบดีครับในนามของคณะครูศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชสถานก็ขอเจริญพรญาติโยมนักศึกษาทุกคนทุกท่านที่มีจิตศรัทธาในการที่จะไปร่วมปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็ในการที่จะร่วมทำบุญในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยหรือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญในนามของก็ต้องขอบคุณที่ท่านขอเจริญพรครับสรุปง่ายนะครับครับกราบขอบพระคุณท่านคณบดีท่านหัวหน้าภาควิชาท่านอาจารย์สรวิทย์แล้วก็ท่านอาจารย์กิติศักดิ์อย่างสูงครับขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับเจริญพรครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัยคือคณะครุศาสตร์เพียงคณะเดียวนะครับคณะครุศาสตร์นี้ไปที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์สถานที่สวยงามครับลองไปดูนะครับถ้าผ่านไปผ่านมาตรงนั้นแวะไปดูท่านปฏิบัติอย่างไรทำอย่างไรจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาจะทำบุญหรือไม่ทำบุญเป็นเรื่องจิตใจของท่านเองในการที่จะร่วมกันแต่ให้ไปดูว่าเป็นทัศนานุตริยะ
พระสงฆ์ท่านทำดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบช่วยกันเผยแพร่ช่วยกันส่งเสริมในปัจจุบันนี้สังคมจ้องมองว่าพระท่านทำอะไรบ้างในมหาวิทยาลัยสงฆ์สอนอย่างไรบ้างไปดูนะครับท่านสอนกันอย่างไรเราทำได้ไหมพระท่านทำอย่างนี้คฤหัสถ์ทำได้ไหมเพราะฉะนั้นต้องมองสองด้านมองสองมุมหลายมุมมหาวิทยาลัยจัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะในปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ส่งท้ายถวายพระกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรครับที่เราได้ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วเราได้ทำหน้าที่ตรงนี้ในฐานะเป็นประสบนิกรของพระองค์ท่านครับและในคณะต่างๆอย่างที่ผมได้กล่าวไว้แล้วก็คือคณะพุทธศาสตร์ไปที่พุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมคณะครุศาสตร์ที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมสนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์คณะมนุษยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะสังคมศาสตร์ไปที่ศูนย์ที่มหาจุฬาอาสมครับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและนอกจากนั้นก็วิทยาเขตต่างๆทั้ง11วิทยาเขตวิทยาลัยสงฆ์ใน45จังหวัดนะครับที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยก็จัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในช่วงนี้เช่นเดียวกันท่านผู้ชมผ่านไปผ่านมาณสถานที่แห่งใดเห็นพระปฏิบัติธรรมอยู่ก็เข้าไปกราบไปไหว้ไปทัศนานุตริยะก็เป็นบุญแก่ตนเองแล้วนะครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ